ดีครับทุกท่านที่เข้ามาติดตามรับชมนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับผมจะมาแนะนำวิธีการแก้ปัญหาอ่างล้างมืออุดตันนะครับน้ำไม่ไหลนะครับยกตัวอย่างกรณีเนี่ยนะครับถ้าเปิดตรงนี้นะครับน้ำปกติน้ำจะไหลเร็วนะครับแต่นี้ไหลช้ามากนะครับไหลเอื่อยมากนะครับซึ่งก็น่าจะมีปัญหาเรื่องการอุดตันนะครับสำหรับวิธีการแก้ปัญหาโดยทั่วๆไปนะครับเขาก็จะเปิดต้นนี้นะครับเปิดส่วนนี้มาทำความสะอาดนะครับซึ่งโดยทั่วไปเราก็จะเห็นฝุ่นนะครับหรือว่าเศษขยะจะอยู่ในนี้ค่อนข้างเยอะนะครับแต่ว่าอันนี้มีไม่มากนะครับมีไม่มากไม่มากแต่ว่าน้ำไม่ไหลนะครับเพราะฉะนั้นปัญหาอีกจุดนึงนะครับก็คือน่าจะอยู่บริเวณนี้นะครับตันบริเวณนี้นะครับเพราะฉะนั้นก็จะต้องถอดตัวนี้ออกมานะครับถอดแล้วก็ทำความสะอาดบริเวณนี้นะครับสำหรับวิธีการถอดนะครับถ้าเป็นข้อต่อในลักษณะนี้นะครับเราก็ถอดตัวนี้นะครับคลายล็อกตัวนี้ตรงนี้นะครับแล้วก็ถอดตัวนี้นะครับจากนั้นนะครับก็ดึงอันนี้นะครับดึงออกมาจะเห็นว่าตรงนี้ค่อนข้างสกปรกนะครับเพราะฉะนั้นก่อนใส่กับคืนนะครับก็ควรทำความสะอาดให้เรียบร้อยนะครับจากนั้นนะครับก็ทำการถอดตัวนี้นะครับเมื่อถอดตรงนี้ออกมานะครับเราก็จะเห็นว่าจะมีอะไรอุดตันตรงนี้ค่อนข้างเยอะนะครับเพราะฉะนั้นควรทำความสะอาดบริเวณนี้นะครับควรดึงขยะออกนะครับสิ่งที่อุดตันออกจะเห็นว่ามีหลายอย่างนะครับที่อุดตันอยู่เห็นว่าตอนนี้นะครับน้ำไหลดีนะครับไหลสะดวกนะครับจากนั้นนะครับก็ล้างทำความสะอาดแล้วหลังจากทำความสะอาดเรียบร้อยนะครับก็ใส่กลับไปอย่างเดิมนะครับThank you.